Preview. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์โปรแกรม After Effects ในบทนี้มาทำสไลด์สวยๆในแบบ Advanced กันเริ่มจะเปิดโปรเจกต์ไฟล์ที่ผมเตรียมไว้แล้วที่เตรียมก็คือนำเข้าฟุตเทจต่างๆเข้ามาจะเป็นภาพนิ่งหรือคลิปสั้นๆก็ได้เปิด New Composition ขึ้นมาตั้งชื่อเป็น Scene S-C-E-N-E ขนาด Full HD 1920x1080 30 frame per second 7 วินาทีคลิกโอเคไปเอาภาพมาเริ่มจากภาพนิ่งแล้วกันภาพไหนก็ได้เอาภาพนี้เข้ามาเลยกด Ctrl Shift C ทำ Pre-compose ตั้งชื่อเป็น Media 1 Leave all attribute double click เข้าไปใน Media 1กด Ctrl K ไปตั้งค่ากันทำไมของผมเป็น2วิวปรับเหลือวิวเดียวก่อนและกันในดูซีนปรับเป็นวิวเดียวด้วยไปที่มีเดีย1กด Ctrl K เซตค่า Composition กันใหม่ให้เหลือเป็น 1600x1000 ท้วนๆล็อกสัดส่วนเอาไว้30 frame per second 7วินาทีคลิกโอเคไปที่ Rectangle Tool เอาฟิลสีขาวไม่เอาสโตรกเพื่อที่จะสร้าง Rectangle ขึ้นมาเปิดเข้าไปข้างในไปที่ Size ทำ Expression กด Alternate ค้างไว้คลิก Stopwatch Size พิมพ์คำว่า X เท่ากับ discom.withwi คืออะไรก็คือขนาดความกว้างของ Composition นี้semicolon enter y เท่ากับ discom เหมือนกัน discom.height he ความสูงของ composition นี้ enter วงเล็บเหลี่ยม x, y คลิกออกมามาคลิกที่ rectangle path กด control d ไปที่ add ไปเพิ่ม merge pathปรับค่า merge path เป็น subtract หรือว่าลบก็คือ path แรกถูกลบด้วย path ที่2ขนาดเท่ากันตอนนี้ก็เลยโบเบมาปรับตรง expression ของ path 2ครับก่อนจะปรับไปที่ effect and preset ก่อนพิมพ์คำว่า slider เอา slider control เข้ามาใส่ใน rectangle layer นี้ตุ๊บเข้าไปคลิกเข้าไปในพาร์ทที่2ของ expression ให้ x เท่ากับ discom width ลบด้วยslider ตอนนี้เป็น0อยู่ค่า y ก็เช่นกัน y ก็ discom height ลบ slider ฟุ๊บคลิกออกมาปุ๊บยังคงเหมือนเดิมไปปรับค่า sliderปรับไปสัก160-150ก็ว่าไปเพื่อที่จะได้ขนาดของกรอบเฟรมทั้งแนวนอนและแนวตั้งเท่ากันนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะเห็นประโยชน์ของมันไปที่ซีนคลิกเป็น 3D แล้วไปปรับขอปรับ Composition ผมหน่อย Renderer เป็น Cinema ก็ปรับเป็น Classic 3D เหมือนเดิมเปิด Material Option มาปรับค่า Cast Shadow On พับเข้าไปคลิกที่ Media กด Ctrl D 1 2 3 4 5ไปที่ Project Panel กด Ctrl D อีก5ครั้งเช่นกัน1 2 3 4 5ตัวที่6เปลี่ยนชื่อเป็น Media BG 1เลือก BG 1ไปจนถึง Media 2 ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาทั้งหมดเลย Media 2
กด Ctrl K ปรับค่าสัดส่วนเป็นแนวตั้งปลดล็อกออกก่อนและปรับเป็น 1,000 คูณ 1,600 กลับสัดส่วนกันแล้วติ๊กล็อกค่าไว้ใหม่ให้เป็นแนวตั้ง1ตัวโอเคนี่คือคุณประโยชน์ที่เราทำ expression กันไปเอาภาพแนวตั้งมาใส่แทนปุ๊บคลิกตัวล่าง delete ออกไปปรับเฟรมเราก็สวยงามจะเพิ่มจะลดก็ได้คลิกที่สไลเดอร์ได้เลยตรงนี้ปรับเพิ่มปรับลดได้ไปที่ Media 3ก็แค่เปลี่ยนภาพเอาภาพถัดไปเป็นตัวนี้ละกันเข้ามาแทน Delete ตัวล่างออกไปก่อนก็ได้ปรับขนาดสัดส่วนตามความเหมาะสมสวยงาม Media 4เป็นตัวหลอก Media 4เป็นตัวหลอกดังนั้นกด Ctrl K ลดขนาดลงหน่อยให้เป็นสัดส่วนเท่าเดิมลดเหลือ 1,000 ส่วนความสูงเท่าไหร่ก็เท่านั้นคลิกโอเคไปลดขนาดเฟรมด้วยที่สไลเดอร์เหลือสัก110ประมาณนี้ delete media เดิมไปเอาภาพใหม่เข้ามา4กับ5คือตัวหลอกเอาอะไรมาก็ได้ใส่เข้าไปปรับสัดส่วนให้เหมาะสมตัว5ก็เช่นกันกด Ctrl K ความกว้าง 1,000 ความสูงเท่าไหร่ก็เท่านั้น delete ตัวนี้ออกไปตัวหลอกตัวนี้มาหลอกก็ได้ปรับขนาดเฟรมที่ Effect Control Slider เหลือ110กลับไปที่มีเดียหนึ่งตำแหน่งรู้สึกว่ามันจะเป๋ๆไปละลดลงมาเลื่อนลงมาหน่อยกลับไปที่ซีนไปที่ Project Panel เอามาใส่เลยไล่ไปตั้งแต่ Background คือตัวล่างกด Alternate ค้างไว้และเอา Background 1เข้ามาทับตัวล่างสุดส่วนตัวนี้ให้เป็นตัวที่1ตัวนี้ตัวที่2กด Alternate ค้างไว้ไปเอา Media 2เข้ามาทับปุ๊บตัวนี้ตัวที่3ไปเอา Media 3กด Alternate ค้างไว้มาทับ Media 4ปุ๊บตัวนี้เป็น Media 5จากนั้นคลิกขวา New Camera OneNote35 mm focal length ไม่มี depth of field lock to zoom คลิกโอเคคลิกขวา new light เริ่มจาก point light intensity 100 shadow darkness 60% shadow diffusion 150 pixel ผมเลือกสร้างเงาจากแสง point light จะดูคลาสสิกกว่าที่จะใช้ effect drop shadow แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการที่เครื่องทำงานหนักขึ้นคลิกโอเคปุ๊บจากนั้นปิดตาตัวบนมาจนถึง2ตัวล่างปรับเป็น2วิวด้านซ้ายเป็นท็อปวิวคลิกที่แคมเมรากด P เรียก position คลิกขวา separate dimension ปรับค่าแกน Zดึงออกมาเป็นลบ 3,000 เลื่อนมาที่ background ผลัก background ไปด้านหลังสักประมาณนี้ขยายขนาด background ให้มันใหญ่ขึ้นอย่าลืมกดชิปไว้ด้วยกลับไปที่ background ก่อนไปเอาเฟรม delete เฟรมออกไปกลับไปที่ scene เพื่อให้เห็นเงาชัดขึ้นมาปรับBackground Material Option ปรับค่า Accept Shadow เป็น Only ก่อนมันจะได้เป็นสีขาวแล้วมาปรับเพื่อเซตขนาดเงาให้สวยงามคลิกที่ Point Light ดึงออกมาไกลๆสักประมาณนี้
ดึงแกน x มาฝั่งขวาเล็งเงาครับเยอะไปถอยกลับมาอีกแล้วก็ดึงแกน y หน้าต่างนี้เพื่อให้เงามันล้นมาด้านล่างอีกนิดนึงมาดูค่า position ของ point light กด p ปรับแกน x ประมาณ 1,200 ไหมไม่ใช่ต้อง1,200ปุ๊บนี่หรืออีกหน่อยนึง1,100ฝั่งขวาล้น1,200สวยแล้วค่า x ส่วนค่า y เป็น300ทวนๆไปอ่ะค่า z ลบ 2,000 ทวนๆเยอะไปเงาลบ2,200เรียบร้อยผมขอปิดไฟเพื่อให้เครื่องมันเร็วขึ้นเมื่อเราเซตค่าเงาได้ตามนี้แล้วนะครับลองเช็คดู x 1,200 y 300 z ลบ 2,200 แล้วก็ปิด point light ทีนี้ก็มาปรับตำแหน่งกันแต่ละตัวเปิดตาให้หมดตัวที่2ดึงมาด้านหน้าพอประมาณแล้วแกน x ผลักไปด้านซ้ายพอประมาณตัว3สลับซ้ายสลับขวาจัดระเบียบส่วนตัว4กับตัว5นี่คือตัวหลอกดึงขึ้นมาปุ๊บตัว5ดึงมาปุ๊บประมาณนี้ปรับเหลือวิวเดียวตัวนี้เป็นมีเดีย2กด Ctrl K ลดขนาดเพื่อลดภาระเครื่องใช้สัดส่วนนี้แล้วเราปรับเหลือความสูง1,200อย่าลืมล็อกสัดส่วนไว้นะฮะคลิกออกมาดูคลิกแล้วกลับเข้าไปดูในซีนเราจะลดภาระเครื่องหรือการลดคอมโพสิชันสำหรับตัวนี้คือตัวหลอกเอามาไว้แถวๆนี้ปึ๊บไปที่มีเดียแบ็กกราวด์เปลี่ยนกลับ Accept Shadow เป็น On ปกติได้แล้วจะได้ไม่แสบตาตัวที่5ตัวนี้ตัวที่4คือตัวนี้ตัวที่4เลื่อนขึ้นไปเป็นตัวหลอกแบบนี้ตัวนี้คือตัวที่3 Media 3ไปปรับขนาดกด Ctrl K สัดส่วนเท่านี้โอเคแล้วเป็น 1,200 สำหรับความกว้างฟุบครับฟุตเทจเราด้วยกลับไปที่ซีนแล้วก็จัดตำแหน่งให้สวยงามอาจจะไปปรับขนาดเฟรมให้เล็กลงก็ได้120กลับไปที่ซีนประมาณนี้ก็น่าจะโอเคตัวนี้เอาเข้ามาเกยๆไว้ส่วนตัวนี้จากนั้นลองดูเงาเปิดตา point light ฟุบปรับฟิตลองดูเป็นไงบ้างก็สวยงามดีทีนี้มาแต่งกันปิดตา point light ใหม่มาที่ backgroundไปที่หน้าต่าง Effect and Preset พิมพ์คำว่า Blur เอา Fastbox Blur เข้ามาใส่ตัวนี้ครับ Fastbox Blur ใส่เข้าไปปรับค่า Blur เป็น12แล้วก็ติ๊ก Repeat Edge Pixel จากนั้นไปเอา Tint T-I-N-T เอา Tint มาย้อมฟุ๊บอาจจะปรับขาวมาโทนให้มันติดน้ำตาลหน่อยๆประมาณนี้อีกหน่อยนึง
ก็ได้สักประมาณนี้โอเคตัวที่4กับตัวที่5คือตัวหลอกเอาตัว5ก่อนไปที่หน้าต่าง Effect and Preset พิมพ์คำว่า Camera ไปเอา Camera Lens Blur มาใส่ปุ๊บปรับค่า Blur Radius 25ดูโอเคคลิกที่ Camera Lens Blur กด Ctrl C มาที่ Media C ซึ่งเป็นตัวหลอกเช่นกันกด Ctrl V ลด Blur Radius เหลือ20ไปที่ Camera กด P เริ่มจากทำสไลด์จากด้านล่างขึ้นข้างบนเสยขึ้นข้างบนคลิก Stopwatch Y Position ลองเลื่อนดูก่อนครับต้องมาจากด้านล่างเท่ากับว่าเริ่มจาก540ติดลบลบซัก540ลบด้วย500คงเหลือ40ไปเริ่มต้นมาจากตรงโน้นส่วนณ7วินาทีให้เริ่มต้นจาก540บวก100ฟุ๊กเขาเลยไปนิดนึงดูนี่นะให้เขาเลื่อนสไลด์ขึ้นไปแบบนี้เช็คแบ็กกราวด์เพื่อปรับสเกลแบ็กกราวด์จุดสุดท้ายไม่รั่วแต่จุดแรกรั่วก็เลื่อนได้แกน Y แล้วกลับไปเช็คจุดสุดท้ายรั่วไหมนิดนึงถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มสเกลขึ้นอีกหน่อยกดชิปไว้ด้วยแล้วด้านหน้าไม่รั่วด้านหลังไม่รั่วมาทำกราฟกันคลิกเลือก2คีย์เฟรมกด F9 ทำ Easy Ease เปิดกราฟผมขอใช้เป็น Value Graph คลิกแล้วดัดกราฟตามผมเลยเราจะใช้กราฟเดียวปกติเขาจะใช้ Driver ดึงคีย์หลังมาเอียงๆลงแบบนี้ส่วนคีย์หน้าก็ประมาณนี้เป็น value graph ให้เขาพุ่งขึ้นมาช่วงนี้แล้วก็ค่อยๆไหลเราใช้กราฟเดียวเลยไม่ต้อง2 driver ปกติ2 driver ก็คือเขาจะ parent ไปที่ now object 2ตัวตัวแรกก็คือขาเข้าส่วนตัวที่2ก็คือให้เลื่อนเอื่อยสไลด์ยาวซึ่งมันอาจจะสะดุดตรงนี้เราเก่งแล้วรวบเหลือกราฟเดียวแบบไหลแบบนี้เลยลองดูฟุ๊บนี่ไงมาโชว์อยู่ช่วงนี้นิดนึงแล้วจากนั้นก็ไหลเอื่อยไม่ต้องมี2 driver 2คนขับประมาณนี้เลยแจ๋วพับพับเปิดเงาขึ้นมาดูฟุ๊บเข้าไปนี่จะเป็นแบบนี้แล้วปรับเป็น half ลองดูแบบมีเงาฟุ๊บพรีวิวดู1รอบใน resolution half ก่อนจะจบพาร์ทแรกนี่ครับเราก็จะได้สไลด์ต้นแบบไว้เป็นแบบนี้ไปที่ไฟล์ save แล้วไว้มาต่อกันในบทหน้าสำหรับบทนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ